สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมตั๊กณภัสกรกับรายการถึงพริกถึงขิงครับอันนี้เอาไปทำน้ำตาลน้ำตาลต้องเป็นน้ำตาลอ้อยแน่นอนอยู่แล้วกว่าจะเป็นน้ำตาล4ชั่วโมงกว่าจะเสร็จสับ6ชั่วโมงค่ะอันนี้ต้องคนตลอดแล้วใช่ไหมครับใช่ต้องคนตลอดถ้าไม่งั้นไม่โอเคครับน้ำตาลอ้อยมันมีกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์ต้องบอกว่ามันหอมเป็นขนมเลยนะค่ะครับพบกับรายการถึงพริกถึงขิงวันศุกร์ที่6ธันวาคมบ่าย 2:40 นทางช่องวัน31